80% นั่นสิไหมซุ่มไปให้ไปปาดเบิ้งญี่ปุ่นก็ได้ค่ะเออเออแบบแบบที่เทคนิคครับเอาหน่วยที่ว่า 80% แล้วก็เอาหน่วยอ่อนที่ว่าบ่ผ่านจังซี่นะคะหน่วยอ่อนหมายความว่าหน่วยโอ้กล้วยแก้เกินแก้เกินกับพอดีจังซี่นะคะขอเบิ่ง2ตัวอย่างเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งว่าเฮารักษาคุณภาพเพราะว่าอันนี้แม่นบ่กล้วยเกินสิบ่มีแม่นบ่มีสิบ่มีแหละเอออาจสิบ่มีแม่นบ่เออบ่เป็นหยังเอาอันที่พอดีก็ได้แต่ว่าสมาชิกของบ้านเฮานี่บ่มล่ะเฮาสิปาดเบิ่งปาดเบิ่งอ๋ออันทางในเนี่ยอาจสิฮู้นะคะเพราะที่ก่อนนี่เตรียมถูกเฮาอธิสิมานี่เฮาสีแดงอื้อๆสีแดงแล้วถามเนี่ยว่าสมาชิกของบ้านเฮานี่เฮ็ดเป็นคือกันสุคนอยู่บ่คะครับเฮ็ดเข้าใจสุคนยืนบ่เข้าใจครับเฮ็ดสภาพเดียวกันเลยอ๋อน้ําให้สูเวลามีที่อื้อถามแล้วไปแนะนำเห็ดคือกันเออให้เอามาตรฐานเดียวกันครับช่วงนี้กำลังเริ่มให้เพิ่นซื้อขี่ไก่แล้วครับท่านที่เพิ่นเฮ็ดบ่ได้ที่มันยากนี่คืออีหยังคะที่เพิ่นเฮ็ดการดูแลล่ะครับดูแลมองหมายถึงตรงไหนเนาะที่ยากบางทีก็ปลูกไว้เพิ่นบ่เอาใจใส่บ่เอาใจใส่เออเฮ็ดบ่ได้บ่ได้อ๋อน้ำบ่ได้ปุ๋ยบ่ได้เออแล้วที่ประธานเพิ่นว่าถ้าใส่ปุ๋ยเคมีไปแต่อย่างเดียวนี่สิเฮ็ดให้กล้วยน้อยๆแล้วก็ใบกรอบสุกไว้นี่แม่นบ่แม่นบ่เป็นจังได๋เป็นคือเพิ่นว่าบ่ที่แรกผมน่ะธรรมชาติคือใส่ขิงว่าน่ะน้วยสมบูรณ์ปีแรกเฮ็ดน้วยสมบูรณ์คือไปใส่ก็ได้ไปล่ะไปบาดที่นี่ช่วงปี2มาน้วยกล้วยผมเร่งเคมีบ่ครับใส่เคมีหลายมันยิงน้ำเลยล่ะที่แรกต้นนี้น้อยสิงามใบแหล่ใบแหล่เลยต้นซ้ำนี่ใบแหล่นี่ครับนี่ใบเขียวปึ๊ดเลยตั้งแต่ช่วงออกปีออกเกี้ยนี่ออกเกี้ยนี่เริ่มใบไปแล้วครับใบกรอบเลี้ยงน้อยลงสุกแล้วสุกเร็วสุกเร็วครับมันสุกเร็วแบบว่าเขาไปเห็นกล้วยตกใจแล้วเอ้ามาแหล่นๆกล้วยมันสุกนะใบมันบ่มีนะครับบ่มีปรุงอาหารนะเลยแสดงว่าเป็นเพราะเฮาใส่สารเคมีปุ๋ยเคมีโพดมันบ่สมดุลแม่นบ่คะแสดงว่าธาตุอาหารในต้นบ่สมดุลคือตามจริงเฮาต้องจังได๋ต้องใส่ขิงมัวไปนําเพราะว่าผมเคยแปลงที่ผมใส่ที่แรกนะใส่แต่ขิงมัวน่ะงามสวยงามก็จําเป็นต้องฉีดน้ํามันก็จําเป็นต้องใส่อันเคมีแล้วพอน้ํามันเว้ยของผมนี่งามน้วยสมบูรณ์เลยสีงามต้องใส่ขิงว่าบัดนี้เอาเคมีใส่ปุ๋ยเคมีครับหมายถึงเฮาเบิ่งจังได๋ว่ามันสีงามเบิ่งสีมันสิเนียนบ่มีห้อยบ่มีห้อยสม่ําเสมออ๋อหน่วยก็สม่ําเสมอเนาะเออไม่เกิดปัญหาหรอกเลยแนะนําให้แต่ว่าถ้าเอาแต่อินทรีย์อย่างเดียวมันสิเป็นยังไงบัดนี้มันบ่มีผลอีหยังหรอกครับคือว่าเฮ็ดกล้วยซ่าแก่ซ่าคือว่าเนื้อกล้วยบ่มีปัญหาครับเพราะของประธานนี่เนื้อกล้วยบ่มีปัญหาผิวมันสิบ่สมบ่คะสิบ่ผิดก็อยู่ได้ครับอ๋อเนื้อกล้วยมันสิชะลอการสุกแก้ได้เพราะว่ามันเป็นธาตุในตัวเจนเนาะในตัวเจนมันหลายถ้าใส่แบบอินทรีย์ไปเคมีนี่ของประธานเคยเคยกันแหละแล้วเฮาใส่เคมีเริ่มต้นเฮาบ่ฮู้นะผู้เพิ่นใส่เคมีหลายๆนั่นบ่ทันฮอด8อาทิตย์ก็เจ้าตัดเข้าไปแล้วแสดงว่าสุกไว้8อาทิตย์เข้าบ่ได้คือว่ามีเนื้อเกินมันเกินครับมีบ่เกินครับเนื้อเกินนี่คือแก่ไว้โพดเนาะสุกไว้เกินไปแต่ว่าคุณภาพนี่ก็แสดงว่าเขาเฮ็ดได้อยู่ทุกคนเฮ็ดเป็นหมดทุกคนเนาะเรื่องภาพไม่คำเท่าอะไรต้องคำอันนี้ไม่ได้ไม่แต่เมื่อกี้ที่บอกพูดแหละก็อาจจะอธิบายได้แต่ว่ามันเราหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่ามันแข็งแรงขึ้นมันอะไรขึ้นไปอาจจะอันนี้มันต้องมือต้องมาหาคำตอบให้หมดเขาคืออันนี้มันแตกแล้วของอื่นแล้วของอื่นก็จะมีที่คำอันนี้ที่คำมันน้อยมันก็ต้องดูว่าขี้เกียจใช่ไหมอันนี้พูดคือต้นมีความสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องทำก็ได้เราต้องมีคำอธิบายประกอบใช่นั่นแหละก็คือต
ลักษณะต้นมันแข็งแรงบ่คำก็ได้เพราะว่าเฮาดูแลดีต้นเก่าประมาณเนี้ยถ้าพอจะมันจะฟ่านขนาดนั้นอ่อนแอคือโดยธรรมชาติแล้วอย่างเขาต้นว่าเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตปั๊บเนี่ยการเดินตัวต้นเนี่ยโตเร็วทำให้เซลล์มันหนาเซลล์มันห่างเพราะเซลล์ห่างแล้วน้ำมันเยอะเราเจอแล้วมันยืดมันยืดเร็วมันยืดเร็วถ้าเป็นอินเคมีกล้วยต้นที่อย่างเนี้ยมันยังไม่เห็นต้นล้มเลยใช่ไหมเนี่ยความแข็งแรงมันต่างกันเป็นหยังคือบ่หาแนวมาปลูกแซมหรือว่างนี่พวกสมุนไพรพวกหยังหรือว่ามันเห็ดยากหรือจังไดเอารถเข้าอ๋อตัดหญ้าพร้อมแถวนี้มั้ยคะมองนี้มั้ยมองนี้ก็ตัดคืออันคือบ่เฮ็ดไว้ถ้าเฮ็ดบ่มุ้ยค่าตะไคร้หยังไอ้หยังแบบที่เป็นเสริมเอาตัวนี้อย่างเดียวล้วนๆเลยบ่อันนี้คือหมายถึงว่าให้เฮ็ดจัดการง่ายๆขึ้นก็เลยบ่ได้เอาหยังมาใส่อันนี้มาจ้างคนน้ําค่ะเพิ่นบ่รับอันนี้มีแต่ก็เลยต้องทําแบบนี้ที่เหมือนกับคําว่าแรงบันดาลใจในกรณีกล้วยมีปัญหาอะไรนะลดในกรณีลดการใช้สารเคมีตอบแบบตอบแบบนางงามอะไรนะแต่เขาก็ทําจริงนะพูดถึงเขาต้องเอาข้อมูลวิชาการข้อมูลวิชาการหนึ่งแต่เราคือจิตใจพวกเราเนี่ยอยากจะลดการใช้สารเคมีเพราะเราห่วงสารพิษตกค้างมองสิ่งแวดล้อมเอาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาใช้สารเคมีเนี่ยเจ็บป่วยแต่ใช่แต่ในกลุ่มเราเจ็บป่วยน้อยอะไรเงี้ยลดต้นทุนได้ด้วยเราก็รักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกนี้เนาะซื้อในประเทศไทยบริษัทใหญ่บริษัทพุทธนะคะเขาโอเคมีพันมาเสนอให้เราเลยต้องทำกล้วยให้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ให้กินฟูดที่ขายส่งกับเราไม่รับที่ส่งกับไม่เข้ากับบริษัทนั้นเลยที่ส่งให้ที่ส่งกล้วยหอมให้กับไออะไรนะเซเว่นหรือเปล่าคะคิงฟู้ดไม่แน่เพราะว่าเหมือนเคยเห็นเขาเป็นบ่ที่ส่งกล้วยให้เซเว่นเหมือนบ่คะบริษัทใหญ่นะอืมถ้าเพิ่นมีเคมีพันมาขายแล้วก็เขาก็ถอยออกมาครับเราลอยสะสมด้วยคืนความรู้สึกเพราะว่าเราไม่อยากทำแบบนั้นไม่ใช่แนวทางของเราเราให้ความด้วยดีอันนี้ก็เป็นไอเดียของเขาเหมือนกันแต่เป็นโอเคนะเกิดจากของจริงแหละแต่มันเสริมทางวิชาการเน้นความสำคัญเชิงวิชาการด้วยคือไม่ใช่ว่าตอนเหตุผลเชิงวิชาการประกอบเพราะว่าญี่ปุ่นมาส่งเสริมไปแล้วทำตามญี่ปุ่นแล้วเราขายตามมันเป็นแนวทางที่เราอยากทำด้วยนะพูดถึงนะมันจบอยู่ตรงแค่ขายได้ราคาไงมันไม่ได้ตรงที่บอกว่าเราจริงจริงมันมีอะไรห่วงใยสิ่งแวดล้อมวิชาการยังไงแล้วก็สร้างเครือข่ายไปยังไงเอ๊ะมันต้องไห่น้ำน้ำบ่คะหมายถึงหน้าแล้งแม่นบ่อ๋อก็ต้องให้น้ำคนที่ทำแบบเราไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรกลุ่มเราทำมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันใช่แต่คนอื่นอ่ะที่ทำไม่ได้มีไหมหมายถึงว่าคนในกลุ่มอ่ะหรือว่ายังไงที่ทำยังไม่ถึงมาตรฐานเราใช่มีไหมที่เขายังทำได้แต่ก็ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรปัจจัยภายนอกคือแรงน้ำหลายอย่างต้นทุนไม่เกี่ยวกับต้นทุนครับเพราะว่ากล้วยต้นทุนไม่สูงน่าจะเป็นเรื่องของแหล่งน้ำแรงงานการจัดการความเอาใจใส่ค่ะคืออย่างสมาชิกเราที่เป็นรวมทั้งคณะกรรมการแล้ว